ค่ะก็กลับมาช่องเก๊กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนทำขนมง่ายๆอีกแล้วไทยๆนะคะก็คือขนมไข่นะคะโดยที่ไม่เพิ่งเตาอบเตาถ่านกันเลยนะคะมีแค่เตาแก๊สก็ทำได้แล้วนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe หลังจากแอดมินถามไปนะคะว่าอยากให้ทำขนมไข่แบบนี้ไหมนะคะก็หลายๆคนบอกนะคะว่าอยากให้ทำนะคะสิ่งที่ต้องแรกก็สิ่งที่จะต้องเตรียมอันแรกเลยก็พิมพ์ขนมไข่ค่ะสิ่งแรกนะคะก็คือน้ำตาลทรายค่ะ100กรัมแป้งอเนกประสงค์หรือแป้งเค้กก็ได้นะคะไข่ทั้งฟองนะคะโดยที่เราต้องแยกไข่ขาวและไข่แดงไว้นะคะแล้วก็ผงฟูนะคะอันนี้เป็นสูตรเบสิกธรรมดานะคะแต่สูตรนี้บอกเลยนุ่มฟูมากแล้วก็น้ำมะนาวนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราจะต้องตีไข่ขาวนะคะที่อุณหภูมิห้องนะคะด้วยสปีดกลางก่อนนะคะพอเขาเครื่องฟองหยาบๆอย่างนี้ปุ๊บนะคะให้เพื่อนๆบีบน้ำมะนาวไปนะคะถ้าเป็น1ช้อนโต๊ะเอ้ยประมาณเศษ1ส่วน2ช้อนชานะคะบีบลงไปค่ะเลยค่ะตีด้วยสปีดสูงนะคะสลับกับการใส่น้ำตาลทรายโดยที่เราจะใส่ครั้งละ30กรัมนะหรือแบ่ง3ครั้งก็ได้นะถ้าเกิดว่าไม่ได้ช่างนะแบ่ง3หลังจากนั้นนะคะเริ่มเช็คกันค่ะเช็คดูนะคะยอดต้องประมาณนี้นะคะเสร็จทีนี้เราจะทยอยใส่ในส่วนของไข่แดงนะคะแรกนะคะเราก็ใส่ไข่แดงค่ะทีละลูกทีนี้นะคะวิธีเช็คว่าได้ไหมเราให้มันหยุดลงอย่างนี้นะคะอันนี้คือไม่จมนี่คือได้แล้วเราตัดตีตัดอากาศนิดนึงสะบัดนิดนึงหลังจากนั้นนะคะเราจะไปร่อนแป้งกันค่ะหลังจากนั้นค่ะเราร่อนแป้งกับผงฟูค่ะและเดี๋ยวเราจะใช้พายตะล่อมแค่เบามือนะคะอย่าหนักนะหนึ่งช้อนชาค่ะทีนี้เราก็ตะล่อมนะคะให้เข้ากันตะล่อมเบามือนะคะไปทางเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะจะใช้แป้งอเนกประสงค์ก็ได้นะคะในขั้นตอนนี้ใช้ได้ทั้งสองแป้งนะแป้งเค้กและแป้งอเนกประสงค์นะคะตะล่อมไม่เบามือที่สุดนะคะบรรจุใส่ขวดนะคะเพื่อที่จะเทลงไปในพิมพ์ได้ง่ายนะคะคือการที่เราจะเทไปในพิมพ์ได้ง่ายเนี่ยนะคะตะล่อมเดี๋ยวเราจะบรรจุใส่ขวดกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมพิมพ์กันด้วยค่ะใช้ถุงแกงนะเบอร์ใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ลงถุงแกงกันค่ะทีนี้เราก็เริ่มทานะคะทาน้ำมันก่อนนะคะซึ่งแอดมินเลือกใช้น้ำมันมะกอกนะจ๊ะใครจะใช้น้ำมันอื่นอย่างอื่นก็ได้นะหรือเนยขาวก็ได้ค่ะวางเลยตะแกรงอย่างนี้นะคะแล้วก็ทานเลยนะคะหลอดเป็นสองชั้นก็ได้ถ้าเกิดใครกลัวไฟมันแรงนะให้คุมเป็นอุณหภูมิที่ต่ำอย่างเดียวเลยนะคะต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราค่อยๆหยอดกันค่ะใส่ถุงแบบนี้มันจะหยอดง่ายนะคะฝากันนะคะแล้วตั้งทิ้งไว้อย่างนี้นะคะไฟเย็นอ่อนๆอย่างเงี้ยนะคะ5นาทีค่ะThank you.
ฟ้ากันค่ะแล้วก็ตั้งนาฬิกาไปเลยค่ะ5นาทีค่ะไปลองอันนี้หลังจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านนะคะแล้วก็อีก5นาทีต่อจากนี้นะคะเห็นไหมคะพลิกกลับด้านง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะขนมไข่เราตึงสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตึงและสวยมากตอนที่จะเห็นได้ไหมคะก็คือเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะคะน่าทานขนาดไหนคะแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดฝากลับไปอีก5นาทีนะคะเอามาค่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝากลับกันไปอีก5นาทีค่ะตามเวลาอีกนะคะ5นาทีเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเราก็เริ่มแงะกันมาเนาะขนมไข่แต่ละอันนะคะเห็นไหมทำง่ายมากค่ะเดี๋ยวแอดมินจะเริ่มทำไปเรื่อยๆนะส่วนขนมไข่ที่เป็นฟิวชั่นต่างๆนะคะก็จะเริ่มกันในคลิปสำหรับขนมไข่สูตรทำง่ายนะคะไม่ต้องพึ่งเตาอบไม่ต้องพึ่งเตาถ่านเลยนะคะเตาแก๊สก็ทำได้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ